This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินดิฉันรัศมีมณีนินมาทำหน้าที่พาคุณเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมผีแห่งนี้อีกครั้งจากบทประพันธ์ของออัฐจินดางานที่ทำชื่อเสียงให้กับออัฐจินดาเป็นที่รู้จักอย่างมากแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปีนะคะในเวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์คือเวอร์ชันที่มีคุณชาคริตแย้มนามรับบทเป็นหลวงนฤบาลเมื่อปี2553แต่ว่าสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์นำบทประพันธ์มาอ่านมาเล่าให้ได้ฟังตรงตามต้นฉบับค่ะเหมือนกับได้อ่านหนังสือฉบับย่อแต่ถ้าสนใจจะอ่านฉบับจริงแบบเต็มๆเป๊ะก็ไปตามหาซื้อหนังสือกันได้เลยนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวมี2เล่มจบแล้วตอนนี้เรามาถึงเล่มที่2แล้วกับตอนที่35อีกไม่นานก็น่าจะพบกับตอนอวสานแล้วก็จะได้รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรความเดิมตอนที่แล้วค่ะปัทมาถูกหลอกให้ไปกับหลวงนฤบาลอีกครั้งในขณะที่มาริสาถูกหลวงนฤบาลหลอกไปตั้งใจจะเอาไปฆ่าแต่ว่าปริญญากับวิสูตรก็ตามไปช่วยเอาไว้ได้ทันอีกคือพอตามมาริสาไปเจอปัทมาก็หายไปอีกวิสูตรกับปริญญาก็ปวดหัวมากนะคะกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันละในขณะที่ตามหาปัทมาไม่เจอปริญญากับวิสูตรก็ถึงกับท้อแท้ใจมีการไปเชิญหมอเติมกลับมาไปขอคำแนะนำจากลุงเทียมแต่แล้วปัทมาก็กลับมาเองพร้อมกับตุ้มหูนพก้าวเหมือนเช่นเคยคือทุกครั้งที่หายไปก็จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาด้วยครั้งนี้หลวงนฤบาลต้องการที่จะให้ปัทมาพูดคุยกับตนก็เลยคลายมนต์สะกดให้ชั่วขณะซึ่งก็ทำให้ปัทมากลัวมากก่อนที่จะร่ายมนต์สะกดเช่นเคยแล้วก็พาปัทมากลับมาส่งครั้งนี้ปัทมาหายไปนานที่สุด2วัน2คืนแล้วก็กลับมาในสภาพที่อ่อนโรยรวยแรงหมอเติมก็กลับมาช่วยดูแลปัทมานะคะจนกระทั่งปัทมามีอาการดีขึ้นสามารถที่จะมีกำลังลุกขึ้นนั่งได้ซึ่งก็ใช้เวลาถึง3วันและวันนี้เป็นวันแรกที่ปัทมารู้สึกสดชื่นขึ้นกว่าทุกวันปริญญาก็ตั้งใจที่จะคุยกับน้องสาวดูสิว่าจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมว่าระหว่างที่หายไปปัทมาไปเจออะไรมาบ้างงานนี้ปัทมาจะสามารถเรียกความทรงจำกลับมาให้เป็นประโยชน์กับพี่ชายและวิสูตรได้หรือไม่กับการแก้ปัญหาเรื่องวิญญาณหลวงนฤบาลที่ตามล่าตามล้างตามจองเวรไม่จบไม่สิ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะกับโรงแรมผีตอนที่35ปริญญาพาวิสูตรกับหมอเติมเข้ามาในห้องปริญญารู้สึกเบาใจเมื่อเห็นปัทมานอนยิ้มอยู่บนเตียงด้วยท่าทีที่สดชื่นขึ้นเป็นไงบ้างยายปัดวันนี้หน้าตาแจ่มใสน่าจะพอเล่าเรื่องอะไรให้ฟังได้บ้างใช่ค่ะวันนี้รู้สึกสบายมากแต่วิสูตรรู้สึกว่าจะยุบลงไปหน่อยนะคะก็คงเป็นบ้างล่ะคนเราถ้ากินนอนไม่ค่อยเป็นเวลามันก็ชักจะยุบหมอดูจากสีหน้าสีตาของปัทมาจับข้อมือดูเลือดลมแล้วก็เงยหน้าบอกปริญญาว่าข้อยังชั่วมากแล้วอีก 2-3 วันก็น่าจะเป็นปกติแต่ว่าอย่าให้ซ้ำอีกก็แล้วกันคราวนี้หายไปหลายวันนะจำอะไรได้บ้างไหมยายปัดพอจะจำได้บ้างค่ะจำได้บางอย่างแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มากนักมันเหมือนหลับตื่นถ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็จำได้แต่พอหลับก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกับที่เคยบอกมาแล้วว่ามันเลือนๆเหมือนฝันไม่มีอะไรแน่นอนหมอเติมหยิบตะกรุดออกมาดอกหนึ่งตอนนี้เอาตะกรุดนี้ห้อยคอซะก่อนแล้วก็อย่าเอาออกเป็นอันขาดถึงใครมาล่อหลอกให้เอาออกอย่างไรก็อย่าเชื่อถ้าคุณห้อยตะกรุดอยู่นี่รับรองว่าไม่มีอันตรายแต่ถ้าหากถอดออกเมื่อไหร่คราวนี้เห็นจะเรียกไม่ลุกปลุกไม่ตื่นเป็นแน่เออจริงสิทำไมวันนั้นถึงได้ถอดมงคลที่หมอให้อ้าวก็ทำไมไม่ถอดล่ะคะหมอบอกให้ถอดดิฉันก็ถอดดิฉันเถียงว่าก็ไหนบอกไม่ให้ถอดยังไงล่ะคะแต่หมอบอกว่าถอดประเดี๋ยวประดาวไม่เป็นไร
ดิฉันรำคาญอยู่แล้วเมื่อหมออนุญาตดิฉันก็เลยถอดเอ๊ะหมอที่ไหนให้ถอดครับตายจริงคุณหมอขี้ลืมจังก็คุณหมอนี่แหละค่ะเป็นคนให้ดิฉันถอดผมเนี่ยนะตายละผมอยู่ซะที่ไหนล่ะผมกลับไปพร้อมท่านผู้กำกับวันนั้นจริงไหมครับคุณปริญญาแต่ปัทมาก็ยืนยันว่าหมอเติมนี่แหละเป็นคนบอกให้เธอถอดผมเข้าใจแล้วแหมไอ้นี่มันสำคัญมากมันต้องการจะให้คุณถอดมงคลมันก็เลยปลอมตัวเป็นผมเข้ามาบอกให้คุณถอดพอคุณถอดมันก็เข้าสิงทันทีก็คงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะความจริงดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมคุณหมอถึงให้ถอดทั้งที่สั่งกำชับกำชานักหนาเชื่อไหมคะพี่ถ้าหากเราพบซากศพของหลวงนฤบาลเมื่อไหร่เราก็จะได้สมบัติด้วยเป็นสมบัติมหาศาลทีเดียวนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันคลายมนต์สะกดเพราะกลัวว่าหนูจะตายหนูเห็นข้าวของเงินทองรูปพรรณเต็มโรงทีเดียวค่ะแต่ว่าที่จริงแกก็ดีกับหนูนะคะดีไอ้ผีนรกนั่นเหรอดีจนอ่อนเพลียจะตายอยู่แล้วยังจะไปนิยมชมชื่นว่าผีดีวิสูตรบ่นขึ้นมาอย่างไม่พอใจแกหมั่นไส้แล้วเห็นรูปร่างหน้าตาหรือเปล่าครับว่าเป็นยังไงก็คนธรรมดานี่แหละค่ะไม่ได้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอะไรแต่ถึงอย่างนั้นดิฉันก็กลัวเพราะแกเป็นผีแกตายไปแล้วเราจะต้องพยายามนะคะหาศพแกให้พบให้ได้เพราะถ้าพบเมื่อไหร่เราก็รวยเมื่อนั้นถ้าเราไม่ตายกันซะก่อนนะสิวิสูตรต่อให้คืนนั้นเหมือนคืนที่แล้วๆมาคนงานหลายคนที่ไม่ได้ทำงานตอนกลางวันก็ต้องออกไปอยู่ยามเฝ้าสิ่งของแล้วก็บริเวณโรงแรมในเวลากลางคืนรวมทั้งในผลแล้วก็ในมัดลุงเทียมนอนอยู่ในห้องของในผลหน้าห้องมีคนงาน 2-3 คนนอนขวางประตูอยู่รอบๆ บริเวณเงียบสงัดไฟฟ้าจุดสว่างอยู่เป็นบางแห่งในที่ที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความสงบเงียบแต่แล้วลุงเทียมซึ่งกำลังหลับสบายก็ได้ยินใครคนหนึ่งร้องเรียกอยู่ที่หน้าต่างเทียมเทียมโว้ยตื่นขึ้นมาคุยกันหน่อยสิลุงเทียมสะดุ้งตื่นใครเรียกข้าเองเว้ยไอ้เทียมหลวงนฤบาลนายของมึงไงล่ะจำไม่ได้แล้วหรือลุงเทียมตกใจพยายามจะสวดมนต์แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะสวดอะไรรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีทั้งที่ห้องนั้นก็ร้อนอุดอู้อยู่กันมาหลายปีจำเสียงข้าไม่ได้หรือไงไอ้เทียมข้าเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรเองรุนแรงเพราะเองรับใช้ข้ามาด้วยความซื่อสัตย์จนกระทั่งข้าตายไม่เหมือนไอ้ปั้นมันทรยศมันก็ต้องตายเองก็เหมือนกันถ้าเองไม่เชื่อข้าเองก็ต้องตายเหมือนกันลุงเทียมอยากจะตอบแต่ก็กลัวจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่นึกในใจว่าจะให้เชื่ออะไรอีกล่ะเอ็งกลัวข้ามากถึงกับพูดไม่ออกเชียวหรือไอ้เทียมเพียงแค่เอ็งนึกในใจข้าก็รู้ก็ให้เอ็งเชื่อว่าเอ็งอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกนั้นอีกไม่ต้องช่วยเหลืออะไรไอ้พวกนั้นทั้งนั้นคราวที่แล้วเอ็งพามันไปหาตาเพิ่มเพื่อจะสอบถามเรื่องศพของข้าข้าเห็นมันเจ็บออดแอดมานานแล้วก็เลยช่วยให้มันตายไปซะเลยไอ้ปริญญาก็เลยไม่ได้เรื่องหัวเสียกลับมาไอ้เทียมเอ็งช่วยบอกไอ้ปริญญานั่นว่าต่อให้มันหาอีกสัก10ปีมันก็ไม่ได้พบศพข้าโธ่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะครับคุณหลวงอย่าได้คิดผูกพยาบาทคาดพยาเวรใครเลยวิญญาณจะได้เป็นสุขจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีเอ็งไม่ต้องเสือกมาสอนข้าไอ้เทียมไอ้นี่จ้องหองเมื่อกูยังไม่ตายมึงเป็นขี้ข้ากูพอกูตายเสือกทำมาเป็นสั่งเป็นสอนไอ้เทียมคุ้มกะลาหัวมึงให้ได้เสียก่อนเถอะวะตราบใดที่กูยังสังหารพงเผ่าเหล่ากอของไอ้ปั้นไม่หมดข้าก็จะไม่ไปไหนข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นบุญทานอะไรก็ไม่ต้องการไอ้พวกนี้มันทำข้าเจ็บแสบมันเอาสารพีของข้าไปข้าอุตส่าห์ไปหาของข้ามาจากนครนายกแล้วมันก็มาชุบมือเปิบ
ให้มันรู้ซะบ้างว่าพ่อมันทำไม่ดีและจะทำให้ลูกเต้ามันเดือดร้อนแค่ไหนโธ่คุณหลวงลูกเต้าเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยจะมาจองเวรจองกรรมเขาทำไมมึงไม่ต้องเสือกไอ้เทียมทำตามที่กูสั่งถ้าหากมันจะมาสอบถามอะไรถึงเรื่องของกูก็บอกว่าไม่รู้จำไม่ได้เองจำได้ไหมจำได้ครับคุณหลวงจำได้จำได้และจะทำตามที่ข้าสั่งไหมโธ่ทำสิครับคุณหลวงกลับไปเถอะครับผมกลัวจนแทบจะจับไข้อยู่แล้วกลัวทำไมหน้าตากูไม่เหมือนกับหลวงนฤบาลนายมึงเมื่อก่อนหรอกหรือว่าไอ้เทียมเหมือนครับแต่ถึงจะเหมือนคุณหลวงก็เป็นผีอยู่ดีผมกลัวครับกลัวจริงๆเอาละในเมื่อจำได้ก็ดีแล้วเองต้องทำตามที่ข้าสั่งทุกอย่างไอ้เทียมจำคำพูดของข้าเอาไว้ไม่อย่างนั้นเองตายเสียงของหลวงนฤบาลเงียบหายไปมีเสียงสุนัขหอนรับกันไปเป็นทอดๆเข้ามาแทนที่ลุงเทียมคลุมโปงทั้งที่ร้อนแสนร้อนแล้วแกก็ได้ความคิดว่าถ้าหากแกยังขืนอยู่ที่นี่ต่อไปหลวงนฤบาลก็คงจะเอาแกตายไปอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนทางที่ดีก็ควรจะขยับขยายเสียก่อนที่มันจะสายเกินไปเช้าวันรุ่งขึ้นปริญญาก็เดินสวนกับลุงเทียมที่มีกระเป๋าเดินทางใบย่อมๆพอลุงเทียมเห็นปริญญาแกก็ยกมือไหว้อ้าวลุงเทียมหอบข้าวของจะไปไหนแต่เช้าเลยล่ะนี่เพิ่งตีห้าเท่านั้นเองอยู่ไม่ได้หรอกครับมันเอาผมเหลือเกินใครลุงก็หลวงนฤบาลหลวงนฤบาลมันมาทำอะไรลุงอีกล่ะทีแรกผมคิดว่าในผลแต่ที่ไหนได้มันโผล่มาที่หน้าต่างบอกว่าไม่ให้ผมมายุ่งกับพวกคุณถามอะไรก็ไม่ให้บอกไม่งั้นมันจะเอาผมให้ตายโถคุณครับมันมาขาดคั้นขนาดนี้แล้วผมจะอยู่ได้ยังไงผมต้องไปละครับคุณต้องไปลุงไปไม่ได้ลุงยังไม่รู้อะไรฉันไม่กล้าบอกลุงเพราะกลัวว่าลุงจะกลัวคือเมื่อวันที่มาริสาหายไปและปัทภาก็หายตามไปด้วยอีกคนตอนนั้นฉันรู้สึกท้อใจหมดกำลังใจที่จะอยู่สู้ต่อไปอีกก็ไปหาคุณพ่อที่เรือนกระจกแล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อพูดอยู่ข้างหลังคุณพ่อบอกว่าให้เลี้ยงลุงไว้อย่ายอมให้ลุงไปไหนอีกเป็นอันขาดท่านบอกว่าลุงเป็นเพื่อนเก่าแก่ของท่านมาช้านานโธ่ปั้นเอ้ยตายแล้วยังอุตส่าห์เป็นห่วงเพื่อนแล้วเรื่องเงินทองท่านสั่งเอาไว้ยังไงบ้างหรือเปล่าครับท่านก็สั่งเอาไว้เหมือนกันท่านสั่งไว้ว่าให้เลี้ยงดูลุงให้มีความสุขถ้ามีเหตุขัดข้องก็ให้ลองถามลุงลุงจะช่วยเหลือได้เพราะว่าลุงเป็นคนเก่าแก่ย่อมจะเคยได้รู้เห็นอะไรก่อนมามากแล้วฉันเองก็นับถือลุงจริงๆนับถือเหมือนเป็นญาติของฉันคนหนึ่งเหมือนกันถ้าหากลุงไปอีกคนหนึ่งแล้วฉันจะพึ่งใครล่ะลุงเทียมถึงกับเช็ดน้ำตาตื้นตันที่ปริญญานับถือแกเป็นเสมือนญาติซึ่งแกเองก็ไม่มีญาติเหลืออยู่ที่ไหนอีกเอาละครับในเมื่อคุณนับถือผมก็ต้องอยู่ถึงจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องอยู่ช่วยกันไปจนถึงที่สุดแก่แล้วเมื่อมันจะตายเพราะไอ้ผีนรกนี่ผมก็ยอมปริญญากอดลุงเทียมไว้รู้สึกว่ามีน้ำตาปริ่มออกมาคลอหน่วยนึกอยากจะพูดอะไรแต่ก็พูดไม่ออกพอดีวิสูตรเดินหน้ามุ้ยกลับมาไงข่าวดีไหมคือวิสูตรขึ้นไปหาปัทมาเขายอมแต่งงานด้วยหรือเปล่าวิสูตรสายหน้าเปล่าดีใจแทบตายข่าวดีก็คือว่าเขาวานผมให้ไปช่วยซื้อโจ๊กเห็นว่าผมขับรถเก่งและเขาก็บอกว่าโจ๊กชามนี้จะทำให้เขาหายวันหายคืนแล้วคุณว่าไงก็ผมอยากให้เขาหายนี่นาแล้วก็กะเวลาให้เสียด้วยไปมาไม่เกิน40นาทีนี่ผมก็เห็นจะต้องห่อไปแล้วมั้งเนี่ยคืนนั้นลุงเทียมยังคงอยู่ที่โรงแรมแต่มานอนกับในผลที่พักคนงาน
เพราะกลัวว่าจะถูกผีหลวงนฤบาลรบกวนอีกคืนนี้ในผลไม่ได้ออกไปตรวจตราตามบริเวณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายมัดนอนคุยอยู่กับลุงเทียมนอนที่นี่คงสบายใจหน่อยนะลุงมีคนนอนอยู่รอบห้องเอะอะอะไรก็ร้องเรียกคนงานหรือถ้ายังไม่อุ่นใจจะเอาอีโต้นี่ไปนอนกอดเอาไว้อีกเล่มก็ยังได้ลุงเทียมหัวเราะไม่ต้องรอกพ่อผลเท่านี้ก็สบายใจพอแล้วเอ๋เราความจริงมันก็ผู้ใหญ่แล้วจะมานั่งกลัวผีอยู่ก็อายเด็กๆมันแต่ว่าถ้าหากพ่อผลโดนเข้าอย่างฉันบ้างแล้วก็ฉันว่าพ่อผลก็พ่อผลเถอะโอ้ยลุงฉันเคยโดนมาแล้วคุยกันอยู่ดีๆเผลอแพรบเดียวสูงเท่ายอดมะม่วงไอ้โดนอย่างนั้นมันไม่กระไรนักหรอกแล้วก็แล้วกันไปแต่ไอ้นี่มันมาอาฆาตซะด้วยสิว่าถ้าหากไม่เชื่อก็จะต้องตายแต่ว่าพอผลฉันก็อายุเข้ามาแค่นี้แล้วเห็นโลกมา60ปีก็มากพอประมาณแล้วตายซะก็ดีอยู่นานไปกว่านี้ก็ทรมานในผลหัวเราะแล้วก็ปลอบใจลุงเทียมเอาหน้ายังไม่ตายหรอกหน้าลุงคนอย่างเรามันตายยากไม่ได้ทำผิดคิดร้ายใครพระท่านย่อมคุ้มครองแต่ว่าโอ้คุยกันนิดเดียว5ทุ่มกว่าแล้วนอนเถอะลุงพรุ่งนี้มีงานแล้วมันรู้สึกเย็นๆยังไงก็ไม่รู้นอนก็นอนลุงเทียมตอบแล้วก็ลากผ้าห่มขึ้นมาคลุมหน้าอกไฟฟ้ากลางห้องยังเปิดสว่างแกนอนไม่หลับก็นอนมองไฟฟ้าดวงนั้นอยู่สักครู่ก็ได้ยินเสียงในผลกลครอกครอกไปแล้วบะพอผลนี่หลับเร็วจริงแกพึมพำพยายามจะหลับลงบ้างก็พอดีได้ยินเสียงเคาะประตูนึกสงสัยว่าใครหรือว่าจะเป็นในมัดที่มาเตือนให้ในผลไปเปลี่ยนยามลุงเทียมลุกไปเปิดประตูอ้าวคุณปริญญาเข้ามาข้างในก่อนสิครับปริญญาเข้ามาในห้องมองดูในผลซึ่งกำลังกรนเสียงดังยังไม่นอนเหรอลุงกำลังจะนอนแล้วครับพอดีคุณมาเคาะประตูผมมาดูว่าลุงหลับสบายดีหรือเปล่าต้องการอะไรก็บอกได้นะลุงขอให้นึกว่าผมเป็นลูกเป็นหลานก็แล้วกันขอพระคุณครับคุณปริญญาคุณช่างดีกับผมจริงๆผมอยู่ที่นี่สบายทุกอย่างขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยครับตามสบายนะลุงฉันมาเยี่ยมเท่านี้แหละดึกแล้วลุงจะได้นอนปริญญาพูดแล้วก็ออกจากประตูไปลุงเทียมตามออกไปปิดประตูแล้วก็กลับมานั่งที่เตียงพอขยับจะนอนก็มีเสียงเคาะประตูอีกบะใครอีกล่ะนี่ลุงเทียมลุกขึ้นไปที่ประตูเข้าใจว่าไม่ในมัดก็น่าจะเป็นปริญญากลับมาพูดอะไรอีกแต่พอเปิดประตูออกไปภาพที่ลุงเทียมเห็นก็เป็นภาพที่ทำให้ต้องตกตะลึงตาค้างนิ่งไม่กระดุกกระดิกเหมือนถูกมนต์สะกดภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพของหลวงนฤบาลแต่เป็นภาพของนายปั้นเจ้าเทียมจำข้าได้หรือเปล่าลุงเทียมผงะหงายด้วยความกลัวข้าเป็นเพื่อนของเองแต่เก่าก่อนข้าไม่ทำอะไรเองหรอกเจ้าเทียมที่ข้ามานี่ข้าก็รู้ว่าเองจะกลัวข้าข้าไม่อยากมาให้เองเห็นหรอกนะแต่มันจำเป็นเจ้าเทียมเองเป็นผู้ใหญ่นิสัยใจคอของเองก็เป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ข้าขอฝากลูกข้าไว้ด้วยทั้งสองคนหลวงนฤบาลมันคอยจะสังหารลูกข้าเองจะต้องช่วยนะเองจะต้องช่วยลูกข้าช่วยลูกข้าไปที่ชอบที่ชอบเถอะปั้นเอ้ยข้าเนี่ยกลัวจะแย่อยู่แล้วข้าจะช่วยอะไรได้ข้าเองมันก็ยังอาฆาตว่าจะฆ่าข้าให้ตายเองช่วยได้เจ้าเทียมข้ารู้ว่าเองช่วยได้เองช่วยมันไปตามเรื่องของเองเอาเป็นว่าข้าฝากลูกข้าไว้กับเองข้าไปแล้วนะเองกลัวข้ามากเดี๋ยวจะไม่สบายจำไว้นะเจ้าเทียมช่วยลูกข้าด้วยลุงเทียมหลับตาปี๋แม้ว่าความกลัวจะลดน้อยลงไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมาดู
เมื่อตอนในปั้นจะจากไปเสียงสุนัขก็พากันหอนโหยหวนความเยือกเย็นปะทะเข้ากับพวกหัวใจของลุงเทียมจนตัวสั่นไปทั้งตัวอยู่ที่บ้านนี้ก็ลำบากหน่อยนะคะมีทั้งผีดีกับผีไม่ดีผีหลายฝ่ายหลายพักหลายพวกเหลือเกินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปลุงเทียมก็เจอทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วตายฉันคงตายแน่แน่โถหลอกกันได้หลอกกันดีเดี๋ยวผีคนนั่นเดี๋ยวผีคนนี้ฉันตายไม่ต้องสงสัยแน่ทำไมถึงจะตายล่ะลุงในผลพูดหัวเราะลุงแข็งแรงยังกระหนุ่มๆเตะปี๊บดังปังๆทุกวันธุระอะไรถึงจะรีบตายไอเตะปี๊บน่ะมันก็ต้องดังทุกทีนั่นแหละแต่ถูกผีหลอกบ่อยๆนี่สิผีอีกแล้วอย่าพูดดังไปสิลุงเดี๋ยวคนงานได้ยินมันจะยุ่งไปกันใหญ่เอแล้วทำไมผีถึงได้จงใจหลอกแต่ลุงคนเดียวนอนข้างบนก็หลอกนอนข้างล่างก็หลอกไม่รู้จะเอาที่ไหนให้ลุงนอนแล้วดีอยู่หน่อยที่คราวนี้ไม่ดุร้ายเจ้าปั่นเมื่อกี้เจ้าปั่นมันมาผู้จัดการมาจริงแล้วลุงทำไมจะไม่จริงผู้กำกับยังวิ่งไม่รู้จะไปทางไหนและแกมาว่ายังไงลุงเทียมก็เล่าให้ฟังว่าผีในปั้นมาฝากฝังขอให้ช่วยเหลือลูกทั้งสองคนเอาละข้าจะพยายามช่วยลูกเองทั้งสองคนเท่าที่กำลังวังชาและความสามารถของข้าจะช่วยได้ถึงไอ้หลวงในรือบานจะมาคาดคั้นเอากับข้าข้าก็จะยอมมึงจะเอาชีวิตกูได้กูก็ต้องล้างผลาญวิญญาณมึงให้ได้เหมือนกันต่อไปนี้มึงกับกูเป็นศัตรูกันไอ้หลวงในรือบานลุงเทียมประกาศศัตรูกับหลวงนฤบาลอย่างเป็นทางการแล้วนะเมื่อเจอกับผีของในปั้นเพื่อนรักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่35โรงแรมผีค่ะเหตุการณ์ก็ยังคงดำเนินไปเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือตอนนี้ดูเหมือนว่าปริญญากับวิสูตรจะมีสมาชิกที่จะร่วมเป็นร่วมตายเพิ่มขึ้นนั่นก็คือลุงเทียมซึ่งได้รับการฝากฝังมาจากนายปั้นนะคะตอนแรกลุงเทียมก็สองจิตสองใจแต่พอคิดไปโอ้คราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดค่ะสู้ตายคือยังไงก็อายุเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่มีกลัวละค่ะจะมีการตระเตรียมแผนการอะไรอีกในการที่จะตามหาศพของหลวงนฤบาลเพื่อที่จะเอามาจัดการกำราบผีร้ายตนเดเขาเรียกว่าอะไรนะผีร้ายตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าตนนี้เอาเป็นว่าผีหลวงนฤบาลนั่นแหละถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังได้เลยค่ะตอนที่35ช่วงที่2ค่ะลุงเทียมตัดสินใจแน่วแน่ว่าแกจะอุทิศชีวิตช่วยเหลือลูกของเพื่อนไม่ว่าจะต้องเจอกับหลวงในรือบานด้วยวิธีที่ร้ายกาจสักแค่ไหนแกทำใจแล้วนะคะว่าตายเป็นตายถ้าตายก็จะได้ไปเจอกับนายปั้นเพื่อนเก่าของแกในปรโลกเมื่อลุงเทียมแน่ใจเช่นนี้แล้วแกก็เร่งรัดที่จะพยายามปราบศัตรูของแกให้เสร็จสิ้นไปแม้ว่าต้องใช้เวลาหรือความพยายามอันยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแกพบปริญญาและวิสูตรในห้องรับแขกชั้นล่างของโรงแรมปริญญาเห็นหน้าลุงเทียมก็ทักบอกว่าไงลุงเมื่อคืนได้ข่าวว่าเจอคุณพ่อไม่ใช่หรอครับเจอเขาแล้วเห็นในมัดบอกว่าถึงกับลมใสเชียวหรอก็เป็นบ้างตกใจนี่ครับคุณเมื่อคืนผมรับสัญญากับเจ้าปั้นว่าจะช่วยเหลือคุณทั้งสองคนผมหมายถึงคุณปัทมาด้วยแล้วก็เพราะที่ผมได้รับคำมันอย่างยอมถวายชีวิตนี่แหละผมจึงอยากจะเริ่มลงมือปราบไอ้หลวงนรกนั่นเสียเลยทีเดียวลุงมีทางอะไรที่จะปราบมันหรือผมก็ว่าเราจะต้องพยายามไปอย่างหลับหูหลับตานั่นแหละครับเราไม่มีทางอะไรที่ดีไปกว่าการหวนกลับไปหาย่านุ่มอีกครั้งพยายามสอบถามแก
ถึงเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับมรดกหรือพินัยกรรมของหลวงนฤบาลบางทีอาจจะได้หลักฐานเกี่ยวกับศพหลวงนฤบาลบ้างถึงยังไงก็ยังดีกว่าให้มันมาหักคอเป็นความคิดที่ดีมากแต่ว่าย่านุ่มจะยอมบอกเราหรอวิสูตรเห็นด้วยแต่ก็ยังสงสัยลุงเทียมบอกว่าแกอาจจะบอกครับเพราะแกเองก็คงไม่รู้ว่าจะเอาศพหลวงนฤบาลมาทำไมอย่างน้อยเราก็ได้เอกสารแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างจริงของลุงวิสูตรก็ออกความเห็นว่าถ้าเช่นนั้นเราควรจะมีของกำนันติดไม้ติดมือไปบ้างและของที่น่าจะเหมาะสำหรับคนแก่ก็น่าจะเป็นพวกหมากดิบพลูยาจืดยาฝอยอะไรพวกนี้แหละคนเราถ้าพอมีสินน้ำใจกันบ้างอะไรอะไรก็น่าจะง่ายขึ้นวิสูตรเสนอแนะความเห็นในการที่จะหาของเอาไปฝากย่านุ่มในขณะที่ปริญญาก็พูดถึงปัทมาน้องสาวว่าเวลานี้พอที่จะเดินเหินได้บ้างแล้วเราจะทิ้งปัทมาไว้ที่นี่ไม่ได้นะต้องเอาไปด้วยแล้วก็ต้องขอร้องคุณมาริสาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนแกในขณะที่เราออกไปทำงานเชื่อว่าคุณมาริสาคงไม่ขัดข้องวิสูตรหัวเราะก่อนจะบอกว่าคุณมาริสาน่ะแกไม่ขัดข้องหรอกแต่คุณมยุรีน่ะสิผมไม่เห็นแปลกทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อคุณมยุรีไม่เห็นวันนี้เขาก็ต้องเห็นสักวันหนึ่งแต่กว่าจะถึงวันนั้นคุณก็แย่เอานะปริญญาจากนั้นปริญญาก็จัดการตามแผนของลุงเทียมในการที่จะออกติดตามหาศพของหลวงนฤบาลโดยเอาปัทมามาพักอยู่ที่บ้านพร้อมกับมาริสาลุงเทียมปริญญาและวิสูตรมาที่บ้านย่านุ่มซึ่งตอนนั้นกำลังจัดการศพของปู่เพิ่มสำเร็จเรียบร้อยไปตอนหนึ่งแล้วการเจรจากับย่านุ่มก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรนักยิ่งมีของที่คนแก่ชอบเช่นหมากพลูยาจืดยาฝอยตามวิธีการของวิสูตรด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูสะดวกเท่าที่ควรอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกปริญญาก็บอกกับย่านุ่มว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกหลานผมอยากจะทราบประวัติเรื่องราวความเป็นมาของคุณลุงเอาไว้บ้างครับเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่เมืองนอกแล้วก็ถูกท่านส่งไปตั้งแต่เล็กๆอย่างน้อยก็ขอให้รู้ว่าศพของท่านอยู่ที่ไหนจะได้เอาธูปเทียนดอกไม้ไปกราบไหว้เคารพบูชาขอขมาลาโทษเท่านั้นเองล่ะครับย่านุ่มยังไม่ทันจะตอบวิสูตรก็เสริมขึ้นอีกว่าท่านเป็นคนดีครับคุณย่าใจบุญสุนทานเลี้ยงคนเอาไว้มากมายก่ายกองล้วนแล้วแต่ให้มีความสุขทั้งนั้นจะประคุณเอ้ยหาคนดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนหมากดิบนี่ดีนะครับคุณย่าซื้อมาจากบางขุนเทียนแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้กราบไหว้เคารพบูชาศพของท่านแล้วก็จะทำบุญเลี้ยงพระทำบังสุกุลแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่านอ้อพลูนี่ก็ดีนะครับเพิ่งเก็บเอามาใหม่ๆทีเดียวแหมถ้าทำได้อย่างนั้นก็ดีนะสิพ่อเกิดเป็นคนคิดถึงบุญคุณคนน่ะดีนะพ่อนะทำอะไรๆก็เจริญทำมาค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่องไอ้คนที่ไม่คิดถึงบุญคุณคนคิดแต่จะทรยศอกตัญญูน่ะมีแต่จะฉิบหายบรรลัยจักตายไปตกนรกหมกไหมอยู่ในหม้อไฟไม่รู้ดับร้อยกับแสนกันอนันตชาติถึงจะยังไม่ตายก็เถอะมันก็มักจะมีอันเป็นไปทันตาเห็นเดี๋ยวเจ็บโน่นเจ็บนี่อยู่ดีๆเป็นอัมพาตไปก็มีอย่าเคยเห็นพ่อคิดจะทำบุญสุนทานอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณหลวงท่านน่ะอย่าเห็นด้วยนะหลานเอ้ยลุงเทียมก็เอ่ยขึ้นบ้างว่าแต่มันจนใจอยู่ที่เราไม่รู้ว่าศพของท่านอยู่ที่ไหนนี่สิอีตอนนั้นใครจัดการก็ไม่รู้ซะด้วยรู้แต่ตอนแรกมาตอนหลังๆนี่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยไอจะทำลมๆแรงๆไปมันก็ได้แต่มันก็ไม่เหมือนมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายท่านมาตั้งประธานอยู่ด้วยมันทำให้เกิดความอบอุ่นกับผู้ที่บำเพ็ญกุศลก็ถูกของพ่อเทียมยานุ่มตอบแล้วก็บ้วนน้ำปากบ้วนน้ำหมากนะคะปรี๊ดลงกระโถนไอ้ฉันเนี่ยก็จำไม่ได้หลงลืมแต่ยินแต่พ่อเพิ่มเขาบอกว่าย้ายจากวัดอะไรที่ทางฝั่งทนแล้วก็เอาไปที่วัดทางอะไรนะที่ชื่อมันเป็นหีบๆน่ะพ่อเทียมรู้จักไหม
วัดหีบหีบเอ๊ะวัดอะไรเห็นจะเป็นวัดทางสัตหีบหรือเปล่าครับวิสูตรลองดาวเออถูกละสัตหีบยากก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวก่อนสัตหีบนะมันกว้างวัดไหนกันแน่แม่นุ่มไอ้วัดอะไรแน่นี่ฉันก็บอกไม่ได้นะพ่อเทียมจำได้แต่ว่าเป็นวัดร้างมีพระอยู่องค์เดียวหรือว่าสององค์เท่านั้นเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนครับคุณย่าอย่าเร่งนักสิพ่อเขาบอกว่าหน้าเกลือกับสัตหีบแต่เห็นพอจะหาได้กระมังพ่อเพราะว่าเป็นวัดร้างปริญญาหันมาซุบซิบกับวิสูตรตอนนั้นมันอยู่ใกล้บ้านเราเต็มทีเห็นจะพอหาได้ไม่ยากมั้งไม่ขอดูเอกสารหนังสือเนื้อหาอะไรหรอกหรือปริญญาวิสูตรเตือนเบาๆไม่ต้องก็ได้รู้อย่างนี้แล้วก็น่าจะพอหาเจอวัดร้างในป่ามีอยู่เพียงวัดเดียวหรือว่าสองวัดเท่านั้นกระซิบกระซาบอะไรกันหรือพ่อให้ย่าได้ฟังบ้างสิ เปล่าครับคุณย่าเรากำลังปรึกษากันว่าทำยังไงเราถึงจะหาวัดร้างนั่นพบเพราะว่ามันกว้างเหลือเกินขอพยายามหน่อยสิหลานเอ้ยทุกสิ่งนะไม่หนีความพยายามหรอกปริญญากลับบ้านด้วยความดีใจอย่างน้อยๆก็ได้เขาได้เบาะแสแล้วก็มีความหวังที่จะได้พบศพหลวงนฤบาลเขาส่งลุงเทียมลงที่ปากตรอกบ้านสั่งเสียให้ดูแลปัทมาให้ดีแล้วก็ขับรถออกไปสองคนกับวิสูตรเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่ก่อสร้างบางอย่างที่เขาจำเป็นจะต้องจัดหาจัดซื้อไปให้พร้อมกันในคราวนี้สี่ทุ่มคืนนั้นปริญญากับวิสูตรก็กลับมาที่บ้านวิสูตรพิจารณาตรอกเข้าบ้านแล้วก็พูดอย่างปรงอนิจจังบอกว่านี่ก็เพิ่งสี่ทุ่มเท่านั้นเองแต่บ้านคุณดูยังกับตีสองตีสามเงียบแล้วก็เปรียวแล้วก็ออกมาอยู่จนสุดท้ายปลายโต่งกลางไร่กลางนาทำไมมันจะไม่เงียบไม่เปรียวล่ะจะหาที่ให้ดีกว่านี้อีกหน่อยก็ไม่ได้ปริญญาหัวเราะก่อนจะบอกว่าก็คุณพ่อท่านว่าอากาศดีความจริงก็ไม่เลวนี่เมื่อตอนผมเข้าไปหามยุรีถ้าคุณเข้าไปด้วยก็สนุกวิสูตรก็เดาว่ามยุรีเจอปริญญาน่าจะออกมาต้อนรับขับสู้ใหญ่สินะเพราะว่าจากกันมาซะหลายวันปริญญาสายหน้าก่อนจะบอกว่าเปล่าเขาไม่พูดกับผมเลยแม้แต่คำเดียวอ้าวไงอย่างนั้นล่ะผมก็เลยไปคุยกับคุณป้าคุณป้าบอกว่าทำใจแข็งไปอย่างนั้นเองความจริงชวนมาหลายหนแล้วว่าให้มารับมาริสาก็เท่านั้นเองพี่น้องกันมันจะมีอะไรว่าแต่ว่าเราจะวางแผนไปวัดร้างกันยังไงปริญญาก็ไม่เห็นจะต้องวางแผนอะไรพรุ่งนี้เราก็เอาปัทมากับคุณมาริสามาส่งลงไว้ที่บ้านเราสามคนกับลุงเทียมก็ไปสัตหีบก็เท่านั้นแต่มันจะไม่เท่านั้นนะสิเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าวัดร้างนั่นอยู่ที่ไหนมีป่าก็ถามเอาอย่างน้อยก็น่าจะมีคนรู้จักบ้างทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันอีกพอรถถึงประตูบ้านปริญญาก็เลี้ยวเข้าไปในประตูมองขึ้นไปบนบ้านเห็นไฟปิดมืดสงสัยคงจะหลับกันหมดแล้ววิสูตรหันมาบอกปริญญาปริญญาก็หัวเราะบ่นบอกว่างั้นไปซื้อขนมมาเยอะแยะแล้วใครจะกินล่ะนี่จากนั้นก็ขับรถเข้าไปในโรงดับเครื่องเรียบร้อยก็เปิดประตูลงมาข้างล่างปริญญากับวิสูตรช่วยกันหอบถุงขนมหลายอย่างที่ตั้งใจซื้อมาฝากปัทมากับมาริสาพอออกมาจากโรงรถวิสูตรก็สะกิดให้ปริญญาดูพุ่มไม้ข้างบ้านอะไรที่พุ่มไม้ข้างบ้านนั่นดำๆเป็นรูปคนยืนทะมึนอยู่เห็นไหมเมื่อปริญญามองตามก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งยืนดำมะเมื่อมอยู่ในความมืดจริงๆใช่คนคงจะเป็นขโมยแต่เอ๊ะมันกำลังเดินเข้ามาหาเราวิสูตรมองร่างที่กำลังเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ด้วยความสนใจทำไมตัวมันถึงได้โตขนาดนั้นดูสิไหล่กว้างกล้ามก็ใหญ่มากมันเดินตรงมาทางนี้จริงๆปริญญาระวังตัวเอาไว้
วิสูตรพูดเท่านี้ก็ร้องบอกกับร่างที่กำลังเดินเข้ามาว่าหยุดอยู่ตรงนั้นนะแกเป็นใครก็ตามอย่าเข้ามาอีกเป็นอันขาดปรากฏว่ากลับมีเสียงหัวเราะเกร้าฟังและชวนคนลุกขนพองและเสียงหัวเราะนี้เองที่ทำให้ปริญญากับวิสูตรรู้ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนหลวงนฤบาลนั่นเองแล้วก็ไม่ผิดหวังใช่จริงๆไอ้ปริญญาข้ามาคอยเองตั้งแต่หัวค่ำวันนี้คงดีใจละสินะที่รู้ว่าศพของข้าอยู่ที่วัดร้างวิสูตรก็กระซิบบอกปริญญาว่าเอประยำนี่มันรู้เว้ยปริญญาร้องตะโกนอย่างไม่สะทกสะท้านว่านึกแล้วว่าจะต้องเป็นแกไอ้ผีนรกนี่นะฉันจะบอกอะไรให้สักอย่างไปเกิดดีกว่าไปอย่ามาหลอกลวงหลอกหลอนพวกฉันอีกต่อไปเลยไม่มีใครเขากลัวแกหรอกข้าไม่ต้องการจะให้เองกลัวแต่อยากจะบอกอะไรสักอย่างบอกไม่ให้ตามหาศพเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดใช่ไหมล่ะไอ้ผีระยำอะไรตายแล้วไม่อยู่ส่วนตายตายโหงไปแล้วยังจะมาเที่ยวอาละวาดแล้วจะเอาความดีที่ไหนมาส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์วะวิสูตรร้องถามไอ้นี่ปากจัดข้าไม่ต้องการสวรรค์วิมานอะไรของเองข้าต้องการจะฆ่าพวกเองให้หมดทั้งโคตรเท่านั้นรวมทั้งไอ้ปากจัดนี่กับไอ้ผู้กำกับด้วยเสียเวลาที่จะมาตามหาศพข้าให้เองตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่มีวันพบไม่มีหวังที่จะทำอะไรกับศพข้าได้ไม่มีหวังมีไม่มีกูก็จะหาของกูเรื่อยไปถ้ากูพบเมื่อไหร่เมื่อนั้นโยมบาลก็จะตรึงมึงไว้ในนรกไม่ให้ไปผุดไปเกิดแล้ววะปริญญาตอบอย่างไม่หวาดหวั่นเหมือนกับว่ากลัวจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วตามใจมึงไอ้ปริญญาเดี๋ยวนี้เองก็พบข้าแล้วแต่ไม่ใช่ศพเป็นวิญญาณดูสิไอ้ปริญญาดูเอาไว้เป็นขวัญตาจากนั้นร่างของหลวงนฤบาลก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นกว่าเก่าใหญ่จนกระทั่งศีรษะแทบจะจดยอดไม้มันยื่นมือไขว่คว้าเข้ามาที่ปริญญาด้วยเจตนาจะเอาชีวิตปริญญาพ่นกระสุนจากปืนพกในมือใส่เป้าหมายอยู่เบื้องหน้าไป 5-6 ครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้หลวงนฤบาลสะดุ้งสะเทือนได้เลยมันเอื้อมมือตรงมายังคนทั้งคู่จากนั้นก็ตบเปรี้ยงปรากฏว่า2คนนั่นกระเด็นไปฟุบอยู่โคนต้นไม้ห่างออกไปเกือบ2วาลุงเทียมกับมาริสาออกมาดูเหตุการณ์ไฟหน้าบ้านถูกเปิดสว่างสวัยไปทั่วคุณปริญญาคุณวิสูตรเอ๊ะดูเหมือนได้ยินเสียงเมื่อครู่เงียบไปไหนกันหมดนอนนะลุงอยู่คนต้นเฟื่องฟ้านั่นไงล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะนี่ยิงกันเองหรือไงมาริสาจับวิสูตรเขย่าเมื่อเห็นว่าเขายังงงๆอยู่ใครยิงกันเองมันตบทีเดียว2คนพร้อมกันน่ะสิใครตบคะวิสูตรหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลมือของมันยังกับใบลานดูสิโอ้ยขางโยหรือเปล่าลุงเทียมพิจารณาดูใบหน้าของปริญญาก่อนจะบอกว่าอุ้มยังไม่ถึงกับโยแล้วมันยังไงกันล่ะถึงได้มาเจอมันเข้าวิสูตรก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลวงนฤบาลเนี่ยมาคอยอยู่ก่อนแล้วที่สำคัญก็คือหลวงนฤบาลรู้ว่ามีการแอบไปถามความลับย่านุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ซ่อนของศพแล้วมันก็บอกว่าเราไม่มีวันที่จะได้พบศพของมันมันก็พูดไปอย่างนั้นล่ะครับแต่ความจริงมันก็คงกลัวว่าเราจะไปพบเข้าเหมือนกันเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจริงอย่างที่หมอเขาว่าอะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนายช่างเลือดกำเดาไหลน่ะสิแผนการติดตามหาศพหลวงนฤบาลเริ่มขึ้นในวันรุ่งขึ้นปริญญาส่งปัทมากับมาริสาเข้าโรงแรมแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกับวิสูตรในเทียมลุงเทียมในผล
ขับรถออกจากบางละมุงตรงไปยังนาเกลืออันเป็นจุดเริ่มต้นชั่วเวลาไม่ถึงชั่วโมงปริญญาก็พาคณะมาหยุดอยู่ที่ปากทางแยกแห่งหนึ่งผมเคยทราบว่าลึกเข้าไปในป่าตรงทางแยกนี้มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถามชาวบ้านสิครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องในผลออกความเห็นปริญญาก็เลยให้ในผลเนี่ยไปถามชาวบ้านไปหาข้อมูลมาในผลก็โดดลงจากรถแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าข้างทางที่กะว่าน่าจะมีบ้านคนเราจะต้องรีบกลับให้ทันก่อนค่ำปล่อยปัทมาเอาไว้คนเดียวผมไม่ไว้ใจคุณมารีสาแกก็อยู่นี่ครับเห็นจะไม่เป็นอะไรเพราะอย่างน้อยก็อยู่กันถึงสองคนโถลุงจำไม่ได้เหรอวันนั้นก็โดนเข้าทีเดียวทั้งสองคนนั่นแหละไม่มีใครดีกว่าใครมารีสาเองก็แทบแย่ไอ้ผีนรกตัวนี้มันร้ายอย่าไปว่ามันครับเดี๋ยวมันได้ยินในผลนี่ยังไงหายไปตั้ง10นาทีแล้วได้ความยังไงไม่ยักรีบกลับมาบอกปริญญาบุ้ยปากไปที่ทางแยกก่อนจะบอกว่านั่นมานั่นแล้วในผลกลับมาก็บอกว่ามีวัดร้างอยู่ในป่านี่ล่ะครับแต่ว่าทางเข้าลึกเข้าไปหน่อยเขาบอกว่าก็ไม่ร้างนักมีพระอยู่รูปหนึ่งหรือว่าสองรูปเอาล่ะท่านจะอยู่กี่รูปก็ช่างท่านเถอะขอให้มีวัดร้างตรงนี้ก็แล้วกันปริญญาพูดแล้วก็ติดเครื่องเลี้ยวเข้าไปด้วยความรวดเร็วจนในผลแทบจะโดดขึ้นไม่ทันลึกเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณกิโลเมตรเศษทางค่อนข้างลำบากโดยมากเป็นหลุมลึกบางแห่งก็เป็นแอ่งน้ำสองข้างทางเป็นป่าต้นสาบเสือนานๆจะมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ข้างทางยิ่งไกลทางก็ยิ่งลำบากแม้จะต้องนั่งรถที่โครงเครงเหมือนนั่งเรือมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ทุกคนก็เงียบไม่มีใครบ่นจากนั้นอีกประมาณ10นาทีก็มาถึงวัดร้างอันเป็นจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าไม่ไกลเท่าไหร่นักเงียบดีจริงๆมีแต่เสียงนกเสียงกานี่น่ากลัวจะเก่าแก่มากชำรุดทรุดโทรมแต่ก็เหลือฝีมือแกะสลักเอาไว้ให้เห็นวิสูตรสายตามองไปรอบๆก่อนจะพึมพำว่าไม่เห็นมีป่าช้านี่นะครับถามลุงนั่นแกดูสิครับบางทีอาจจะรู้บ้างชายชราคนหนึ่งถือมีดโต้ออกจากป่าพร้อมกับไม้ไผ่ลำเล็กวิสูตรเข้าไปถามทันทีว่าลุงครับช่วยบอกผมหน่อยวัดนี้มีศพเอามาฝากเอาไว้บ้างหรือเปล่าครับนานแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเอผมก็เป็นสัปเหร่ออยู่ที่นี่แหละครับแต่นึกไม่ออกว่าจะมีใครเอาศพมาฝากบ้างหรือเปล่ามันมากขอโทษผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายชื่อหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลอะไรไม่ทราบนฤบาลอะไรก็ช่างเถอะแต่ขอให้เป็นหลวงนฤบาลก็แล้วกันถ้าเป็นขุนนางแล้วก็มีผมจำได้แน่ว่าเป็นศพท่านขุนหรือว่าหลวงอะไรนี่แหละที่จำได้เพราะสงสัยว่าเป็นถึงขุนนางรางน้ำแต่ทำไมเอาศพมาไว้ซอมซ่อแบบนี้มาสิครับตามผมมาอยู่ในห่วงซุ้ยใกล้ๆนี่เองทุกคนออกเดินตามลุงสับเปลอด้วยความดีใจที่จะได้ปราบปรามหลวงนฤบาลให้อยู่หมัดสักทีปัทมายังบอกอีกว่าถ้าพบศพหลวงนฤบาลก็จะพบสมบัติด้วยวิสูตรนึกกระยิมยิ้มย่องอย่างน้อยก็จะได้แก้แค้นหลวงนฤบาลที่คุยนักคุยหนาว่าไม่มีใครจะหาศพแกเจอทุกคนพากันมาหยุดอยู่ที่หน้าห่วงซุยซึ่งก่ออิฐถือปูนไม่แน่นหนาแข็งแรงอะไรนะก็คงจะต้องรอลุ้นตอนหน้าตอนที่36ว่าจะสมหวังอย่างที่ใจนึกหรือไม่ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ